นี่มันขวาเข้าโอ้เขาเขียดผ้าห่อมเดี๋ยวปวดเกียร์นะตั้งรักก็ถึงไปต่อได้โอ้ปวดหายเลยถือว่ามีแนวทายให้แบบเบิ่งแบบในรุ่นน้ำกันตลอดเนาะบ่น่าเบื่อว่าซั่นซะโหดโหดโหดอีหลีผู้ใดมาการประจนภัยนี่บ่ต้องปีนภูปีนผาก็ได้เนาะเอารถมาขี่ลิ้นอยู่ทางกันบางเวียงกาสีนี่ก็ถือว่ามิดซันเลเวลนี่ก็เพิ่มขึ้นหลายแล้วเนาะอ่ะมาเด้อมาเด้อตอนนี้ฮอดผาหอมเลยทุกคนเด้อกินเวลาแปดสมองป่าแล้วเนาะโอ้คุ้มพาหอมบรรยากาศพายมาให้เบิ่งน้ำกันโอ้ยนี่มันพาหอมพายมาให้เบิ่งตลาดขายเราขายผักขายมีอยู่นี่ครบเนาะเรื่องผักมีสีซ้อมสมุนไพรต่างๆเนาะเนี่ยเห็นป่ะละเอียดเนาะเนี่ยขับรถต่อกันจะมีปู่มีป่ามีเครื่องค่อนข้างหลายอย่างเนาะไปกันเลยต่อการมาให้เบิ่งเขตผาห้อมก็จะมีจุดชมวิวทุ่งนาจุดชมวิวกินนั่นกินนี่ต่างๆเนาะเนี่ยบรรยากาศสวยงามเนาะสวยงามเดี๋ยวเขาจะบินโดนเบิ่งเนาะว่าจะเป็นจังไดบริเวณนี้จะสวยงามสมคำลือล่ำลือบ่เนาะไปเบิ่งกันเนาะโอ้ตอนนี้เขาก็มาฮอดตัวอันเอียงเส้นทางอันบ้านผาหอมเสื่อมต่อใส่บ้านน่าจะแม่นผาแดงเลยเนาะเอ๊ะเข้าไปเลยตัวนี้10นะจัดไปเลยบ่มีอันผู้ใดยุ่งฮอดกันนี่แล้วเนาะในบริเวณนี้ชัดไป10เนาะ5อะไรทรานสฟอร์เมอร์ยังต้องเบรกว่าซั่นซะเด้ทรานสฟอร์เมอร์ถือว่าโหดให้สมคำล่ำลือเนาะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวต่อไปให้เบิ่งพอต่อไปนี่จะแม่นผาแดงผาตั้งเนาะประมาณนี้เนาะถ้าเฮาชื่อบ่ผิดเพราะว่าเฮากับบ่ค่อยได้เดินทางก็เลยบ่ฮู้ว่าบ้านได้เป็นบ้านใดเด้อเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งอ่ะพ่อการโอ้ตอนนี้ก็ฮอดเขตบ้านผาตั้งแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยงัวก็ยังเรียกขุมเนาะงัวก็บ่ลงขุมเด้อเบิ่งมันย่างนี่เด้อใช่มันนั่นมีระบบการสะเทือนแบบสุดยอดเลยนะมันก็ยังบ่สามารถสู้ขุมได้เนาะนี่ให้น้องเฮารถไฟฟ้าเบิดได้สุกได้ยู่นำทางเนาะจัดไปเลย7คะแนนขุมตัวนี้ถือว่าสมควรถ่ายมาให้ทุกคนได้เบิ่งเงาอีกเนาะก็จะว่าเรื่องขุมเขียดบางเวียงหาผ้าห่อมเลยเนาะสมควรได้เนาะถ่ายเป็นคนได้เบื้องต้นกันเดินทางต่อกันเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวจะถ่ายเป็นระยะให้เบื้องตอนนี้เขากลับมาฮอดบ้านผ่าตั้งแล้วเนาะบ้านผ่าตั้งห่างจากบางเวียงนี่ประมาณ18กิโลเมตรเนาะมาเบื้องระยะทาง18กิโลเมตรเนี่ยเขาจะใช้เวลาจากนาทีเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลา 3:13 นาทีเขาจะเบิ่งว่าฮอดตัวมาบางเวียงนี่จะถึงอยู่3โมงเท่าใดหรือว่า4โมงเท่าใดเนาะไปติดตามน้ำกันเลยโอ้อันนี้ก็ยังไม่ยังปะนี่
าบ่จักนี่นะโอ้บ่สี่บ่ห้าพี่น้องเฮาจัดไปเนาะพี่นี่บ้านผาตั้งไปเรื่อยๆเนาะเจอขุมเป็นสิบ้านเจอขุมบางจังหวะก็บ่แม่นเนาะเฮาต้องเว้าว่าเจอทางอย่างบางจังหวะเนาะเอาเป็นพานี่ก็ขุมแท้ขุมบ้านเนาะปวดลงไปหัวรถหัวรถจนเงืองขึ้นนี่หน้าบ้านผาตั้งเด้อโหดหายลีเดี๋ยวฮอดขั่วผาตั้งแล้วเนาะคุมพี่น้องเอ้ยพี่ไผ่ให้หลายก็นี่บ่คุมเลยถือว่าโหดหายเนาะไผ่ไปไปแบบบรรยายมันก็สิมีแต่คุมเลยเนาะบ่มีหยังดอกทายมาให้เบิ่งนี่ทายมาให้เบิ่งสภาพหนทางในปัจจุบันสำหรับคนที่ต้องการเดินทางขึ้นเหนือว่าจังซะก็จะเจอกับสภาพเส้นทางตัวนี้คันถ้าใช้ทางถนนหลวงเนาะถ้าขี่รถว่าจังซะถ้าขี่รถไฟหรือขี่ยนต์ถือกระแล้วไปนี่มันขวาผาตั้งเนาะมื้อนี้น้ำงามเดี๋ยวเขาจะบินโดนไอ้ฮูบดินนิดนึงเนาะสวยงามไม่ดีนี่เป็นผาตั้งเด้อผาตั้งเด้อผาตั้งทุกคนตอนนี้เขาก็ออกจากเขตผาตั้งแล้วเนาะจะไปสู่เขตบ้านอย่างบุเรศเขาก็ไปเจอหูแต่ว่าทางไปบางเวียงเนาะตัวนี้ก็เป็นขัวหนึ่งที่ว่าค่อนข้างโหดมาซะขัวห้วยอย่างบุเนาะห้วยหินสอเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์เนาะของเดินทางในครั้งนี้เนาะระหว่างเส้นทางนี้ขวาตัวนี้นี่น่าจะเป็นต้นตำรับไปเลยเนาะต้นตำรับของจุดเริ่มต้นในการซ่อมแปลงทางเส้นนี้เนาะในทางเส้นนี้เพจะเป็นประมาณนี้นี่คือขวาหน้าดาวเนาะขวาหน้าดาวบ้านหน้าดาวมอซันซะส่วนน้ำนี่เป็นน้ำหินสอเพื่อเลยห้องว่าห้วยหินสอว่าซั่นซะจะเป็นประมาณนี้เนาะคอมฮู้ลูกอมตัวทั่วไปที่เราสามารถรวบๆมาให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ฟังน้ำกันเนาะบรรยากาศเส้นทางขี่ไปลีกไปตูดไปเราเรียบเขียมน้ำซองนี่แหละเนาะเพราะเส้นทางนี้จะสร้างอยู่ใกล้เขียมน้ำซองเนาะกำขวดนี่ก็แม่นน้ำซองบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งขุมเป็นขุมไม่หลีกเลยเนาะอยู่นี่นะถ่ายบ่เคยมาจะเฝ้าเว้าแล้วมันเป็นจังได๋โหดหายอีหลีเนาะสำหรับเฮาอื่นอาจจะอีซี่สบายสบายแต่ว่าจุดนี้มันสำหรับเฮานี่ที่ว่าที่คือว่าสมควรจะมีตัวยากก็นี่อยู่แต่ว่ามันเป็นถนนห้องเนาะถนนทั่วไปว่าซั่นซะแต่ตัวนี้นี่มันถนนหลักเลยเนาะ13เนี่ยเนาะ13นอร์ทเทิร์นลาวเนาะคือว่าจะไหนก็เบิ่งนึกว่านี่แหละจักสิว่าจังได๋เนาะจุดนี้มันเขตบ้านนาดาเอาจะมีรีสอร์ทต่างๆแดงทายบรรยากาศให้เบิ่งจะมีร้านอาหารไซมอน3นั่งกินข้าวแคมน้ำแคมทาว่าซั่นซะนี่บรรยากาศทางเข้ามีหาดเพิ่นได้นี่นะนี่เพิ่นว่าหาดหินคันนาว่าซั่นเบิ่งไปนำกันหินคันนาคาราโอเกะมีควายให้เบิ่งอีกมีเวลาฮอดเบิ่งควายพุ่นน่ะบ่เรื่องอันรถนี่นะมีเบิ่งเวลาเบิ่งย้อนหยังมีเวลาเบิ่งย้อนว่าเฮา
้องสลอรถเนาะบุคคลสมสลอนี่แน่นอนว่ามันยุ่งมันยะแน่นอนรถเขาเนาะอ้าวไปเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆเนาะคอยขี่ไปยับย่ายซ้ายสวยไปเรียกคุมไปเนาะบรรยากาศถนนหนทางถ้าจะว่าเลยตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างจะเข้าเขตมอบางเวียงอะไรเนาะมอตัวเมืองอะไรนี่ต้องผ่านอีกประมาณ3บ้านบ่เนาะมีบ้านห้วยเปาะบ้านอย่างจักยางนี่แหละห้วยสะเง่าแล้วจึงฮอดตัวเมืองแท้ๆว่าซั่นซะเฮาถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งพูดแหละเฮาสิถ่ายไปเรื่อยๆแต่ละตอนจนฮอดตัวเมืองวังเวียงพุ่นเลยเนาะเขาจะหยุดถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศโดยรวมของสภาพเส้นทางระหว่างเมืองกาสีไปที่เมืองวังเวียงแดนงามว่าซั่นซะเนี่ยสโลรถตู้หลวงพระบางนี่ก็ใจสู้ขนาดนั้นรถตู้หลวงพระบางเนาะฟอร์จูเนอร์ก็จัดเต็มหลวงพระบางไผมีสกิลดีต่างๆนี่แม่นงัดมาใส่รถเนาะเดี๋ยวถ้าหลังแม่นฟอร์ดเนาะฟอร์ดจะแซงเขาแล้วเขาก็ปล่อยแซงซะโดยดีนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะขับซ่าว่าซั่นซะเนาะเนี่ยละสิบล้อขี่ไปเต้นไปยึกๆยักๆงึ้งๆงักๆเลยเนาะเนี่ยให้เบิ่งมาเด้อผู้ใดนั่นนะเลยมักสายแอดเวนเจอร์สายออฟโรดมาลองได้เนาะอยู่ที่เส้นทางบางเบียงกาซีอ่ะโอ้ยขับรถต่อกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งไอ้น้องฟอร์ดเพิ่นแซงก่อนแล้วเฮาจะสิตัดคลิปเนาะไอ้น้องฟอร์ดไปสุขนาเขตจัดเต็มเพิ่นว่าจัดเต็มคุมมีคุมบ่ได้ต้นบ่ท่านบ่ซั่นซะบ่ต้องรีบเสียซื้อเสียงเพิ่นว่าเลขคมโอ้ฟอร์ดนี่คักอีหลีเนาะส่งคำล้ำลือเฮ้าเบิ่งดูเอาเบิ่งเอาใครอยากเบิ่งนะสภาพขุมในประเทศลาวนะสุดจัดประหลัดบ่ถาบอกเนาะเดี๋ยวบอกเองคุมเป็นคุมเนาะไทเกอร์นะไทเกอร์นี่ก็ถือว่ายืนหนึ่งเนาะเรื่องของการลุยนี่เนาะก็ยังต้องได้เปิดตาไฟและสโลว์ไปน้ำกันนี่ขวายังก็บอกฮู้อ่านไปบ่ทันกินนี่มาอ่านไปกับนี่ก็ได้เนาะขวายังตัวนี้นะมึงดูขวาห้วยปาดว่าซั่นเด้ปาดหยังเด้อเนาะมาเบิ่งนํากันขวาห้วยปาดบ้านนาดาวห้อม6มีรถฮอดห้อม6นี่ก็แม่นฮอดอันเส้นทางอันตัวขวาห้วยปาดรถเนาะบ่ต้องซอกยากซอกไกลก็อ้ายไปสุดจัดประหลัดบอกอีหลีรถเก่งนี่บอกเลยเนาะคามันดาได้นี่มันดาเลยรถเก่งนี่ผมจะว่าแต่รถเก่งแล้วเนาะรถกระบะนี่ก็สิบ่รอดละขนาดตัวสูงนี่เนาะเอามา4 wheel ก็เกือบบ่รอดจัดไปเลย10ตัวนี้น่ะ10เลยเนาะแจกไปเลยนี่บ่จะบ่เห็นป้ายบ่ได้เนาะความโหด10จัดไปเต็มหน้าห้อม4จัดไปเลย10คะแนนให้ไปเต็มเลยเต็มที่
บ่พอแล้วมาบอกสิเติมให้อีกเป็นสิ12ก็ได้เนาะโอ้โหดอีหลีไปต่อไม่รอแล้วนะเขาว่านะไปเขาก็ไปจะค่อยทายเป็นงานไปทุกคนได้เป็นร่วมกันแต่ว่าตอนนี้มันตอนนี้ถ่ายต่อเนื่องนะกำลังมันมาจังซะขี่ซ้ายขวาซ้ายอยู่นี่เลนเนี่ยเป็นเลนใหญ่โมเกียวเลยถนนมันต้องตีเส้นเนาะเพราะว่ามันสีเห็นมันสีเว้นขุมไม่ได้มาจังซะตีเส้นนะเห็นสิไปเลยใครเนี่ยโดดเสร็จแล้วโดดว่าท่านซะนี่อ๋อโดดตัวนี้เขานะจึ๊ดตึ๊ดจึ๊ดดึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดดึ๊ดแม่นละว่าทางค่อนข้างดีแล้วเนาะเริ่มมีแหงละเห็นง้อเห็นควายเห็นไอ้น้องมรสุนตีไก่กันนี่ไปสู่ส่วนให้นั้นคุ้มเอ้ยคุ้มแท้คุ้มมาคุ้มเอ้ยคุ้มเจ้าขอเขาขอแกงมันว่าอีกแม่นักน้องคนละเรื่องละไปถ่ายไปเรื่อยๆเนาะให้ FC ทุกคนได้ตามชมบรรยากาศเส้นทางระหว่างเมืองกาสีถึงเมืองวังเวียงระยะทางเฉลี่ยประมาณ50กิโลเมตรตอนนี้กินเวลาไปแล้ว2ชั่วโมงปลายเฮาก็ยังบ่ฮอดวังเวียงปานนี้เนาะเนื่องจากเฮาแลนลีขุมแลนซ่าคะแนนไว้โซตายนี่ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ฮอดแล้วเนาะไปแบบบ่ต้องรอเนาะโดดขุมไปเลยนี่เออฮอด 100% รับประกันให้เนาะบรรยากาศโดยรวมก็สภาพท้องฟ้าแจ่มใสดีเนาะมีเมฆบดบังนิดนึงก็จะเป็นการพรางแสงแดดเฮ็ดให้อากาศค่อนข้างจะดีเนาะอากาศจะเย็นดีมาเบิ่งจุดไฮไลท์ต่อไปเนาะไฮไลท์ต่อไปนี่ก็แม่นเขตบ้านน่าจะเป็นหน้าดาวส่งเขาประกวดคือเขาเนาะเขตนี่หอดคือเขาเนาะหอดคือเขาเนาะตามสไตล์เบียร์ลาวมิวสิกโซนโอ้เอาเรื่องเอาเสร็จแล้วเนาะนี่เนาะมันบ้านผาเท่าแล้วเด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเหี่ยมาโหนําเด้อเด้อบ้านผาเท่าแล้วตอนนี้น่ะนี่โดดคุมไปแม่พี่ลบแกไม่แกตอกสมควรเนาะหยุดนี่นี่ไอ้น้องป่าไม้หยุดนี่นี่เป็นอันเอกสารประครบประมาณนี้บ่นี่มีการขนไม้ลงเมื่อกี้นี่เขียนวันผ่าเท่าเราเด้อนี่เด้อเขาว่าฮานี่เป็นฮันกาเปียที่แซ่บที่สุดในโลกเนาะมาลองชิมกันได้เนาะมีข้าวเปียกมีปิ้งเป็ดปิ้งปลาครบนี่อันนี้ก็ให้น้องเขาไปให้ไปส่วนมาเอารถอัมบูลังเนาะอัมบูลังไปฟอร์ดยังไปจอดวันที่จะสิ้นเดือนสายเนาะฟอร์ดเนาะถือว่าฟอร์ดก็สู่ซนคือเฮาเนาะคือเดียวคือกันว่าจะไปมายังไปต่อเนื่องไปแบบเรื่อยๆถึงเฮาสิเมื่อยจัดโทรศัพท์เลยเฮาก็ยังพาทุกคน
ติดตาไปน้ำกันเนาะถือว่าผ่านมาเกือบ2กิโลเมตรนี่ถือว่าหนทางก็ค่อนข้างดีเนาะค่อนข้างโอเคเนาะยิ้มได้ไปเปลี่ยนเมืองซะนี่มันเขตบ้านผาเฒ่าเด้อพี่น้องเด้อบ้านผาเฒ่าจะเข้าสู่บางเวียงในอีกบ่อไก่เนาะต่อไปก็น่าจะเป็นบ้านปากเกาะปากเอ่ยประเทศนั้นเนาะเอาเบิ่งน้ำกันมีงัวมีควายมีผู้สาวโอเคผู้สาวมีห้องเฮียนมีรถแก้เครื่องมาได้เกือบ2กิโลเมตรไปปลายเนาะก็จะมีขุมให้ลีกเล็กน้อยนึงมาซะลีกก็ลีกนะไม่ได้เป็นอย่างเฮาซิวๆอยู่ละมีขุมมันก็ลีกบ่มีหยังกับไปเพราะนั้นแหละบ่มีหยังหลายไปเรื่อยรถนิดนึงเนาะจึงตัดคลิปเพราะว่ามอสิฮอดบางเวียงล่ะเขาจะบรรยากาศเอาบรรยากาศนั้นก่อนฮอดบางเวียงที่เบิ้งตื่นอีกบัดนึงเนาะตอนนี้ก็จะเข้าเขตเมืองบางเวียงแล้วเนาะอันนี้มันจุดเวล้างติดรถเนาะลงไปเป็นจักรบ้านนึงขาเสื้อรันซะหัวเป็นงัวอยู่นี่เนาะนี่กระซำขุมเลยเนาะต้นได้ลีกบลีกนี่มีแตกเนาะทั้งเฮาสิแตกทั้งงัวแตกวัดสองแตกวินวินมาซั่นซะงัวในข้างหน้าแห้งกลึกเนาะแห้งหลายคักนี่แห้งงัวแท้งัวว่ามีเวลาฮอดกินน้ำอยู่พี่เลยเนาะเบิ่งเอาเนาะมันซิวสำเร็จงัวบางเวียงน่ะเบิ่งเอางัวสายซิวมันสายเข้มน้ำกับประจักมาสานไปนี่คุมไปถ่ายวิดีโอไปเนาะให้คนรู้ว่าเมืองบางเวียงก็มีดีเนาะไปเรื่อยๆเนาะจากนี้ไปบางเวียงเข้าในบางเวียงบางเวียงก็ประมาณโอ้ทุยบางเวียงเนาะลงประมาณ5กิโลเมตรแล้วเนาะพอต่อไปนี่ก็จะเป็นขวาน่าจะเป็นขวาปากเปาะปากงานจักย่างนี่แหละแล้วก็จึงแม่นอย่างเนาะจึงแม่นถ้ำล้มเนาะทำลมแล้วก็จึงแม่นยังวะแม่นสถานีรถไฟเนาะแม่นสถานีรถไฟแล้วก็จึงแม่นตลาดบางเวียงแล้วก็จึงแม่นตัวเมืองบางเวียงเนาะเอาขับรถก่อนต่อเนาะขับรถต่อก่อนเนาะสนอกสมองก็เริ่มไปแล้วเนาะวินแห้งเจอขุมเบิ่งเอาขุมนะพอตู้คุมไม่ตู้คุมยูนิเวิร์สรวมหัวมิดมันซะหัวมิดคุมบุคคลบนรถไฟอยู่ทางนี้ตกคุมบ้านเนาะแต่ทางรูปนี่กำลังตกเด้อคุมเนี่ยตกพิธีรอตกแท้ตกว่าแล้วนี่เด้ตรงตอนนี้ฮอดบ้านนาแคแล้วเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นนาแคดอนนูนเด้ออันนี้มันนาแควังเวียงนี่ขัวน้ำเปาะเนาะบางคนจะฮ้องว่าปากเปาะปากเอ่ยแต่เขาบ่ฮ้องเนาะเขาฮ้องว่าฮ้องขัวน้ำเปาะถือกแล้วเนาะอันนี้
ภาษาสินค้าน้อยจีนที่บนนั้นดิตู้สินค้าเต็มอันเนี้ยอย่างนั้นก็ยังได้รีคุมคือเก่าใครมักบรรยากาศซิวๆนี่มาได้เลยเนาะวังเวียงวังเวียงมีคำตอบมักซิวซิวแบบใดมานี่จัดให้ได้เนาะซิวธรรมชาติซิวแอดเวนเจอร์อย่างต่างๆอยู่นี่มีให้ครบเนาะถ่ายไปต่อเนื่องรู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวเป็นพิเศษแล้วเนาะรู้สึกว่าถ่ายหลายเทคเลยเนาะระยะทาง50ลากนี่รู้สึกว่าโอ้โอ้อย่างกับอันนี้โอ้คุมมาแล้วสิมาโอ้อย่างเนาะเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่เขตบ้านภูดินแดงแล้วเนาะก็ยังไม่คุมให้ลิ่นเรื่อยๆเลยเนาะจุดไฮไลท์เฮาอีกแต่จุดนี้เพราะว่ากายเขียนนี้ไปน้อยนิดก็จะเป็นมีอย่างทางแหวทำลมมาสันซะก็จะเป็นประมาณนี้ถ่ายทุกคนได้เบิ่งนี่บรรยากาศสดๆใหม่ๆล่าสุดยังคิวๆอยู่มาถ่ายทุกคนได้เบิ่งเดี๋ยวน้อยนึงก็จะเป็นทางเข้าทำลมแล้วเนาะไปเบิ่งนั่งกันเลยเป็นจังไหนทางเข้าทำลมยังโอ้ไฮไลท์ไฮไลท์คุ้มไปนี่ของแท้เนาะมีโว้ยมวยป้ายเถอะจัดหนักไปตกคุมตกคุมกับเกี้ยวฉันใช้เป็นว่าย่องย่างเดียวนะย่องกันย่องฉันโอเคเพื่อเขาจะถ่ายจนฮอดป้ายทางเข้าเมืองวังเวียงพวกนั้นเนาะแล้วก็ยังมีขุมอีกได้เนาะจุดกว่าจะฮอดพวกในตัวเมืองพวกเขาจะคอยถ่ายแต่คนจะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งบรรยากาศสนุกนุ่นถนนหนทางเนี่ยถ่ายแต่คนได้เบิ่งจนฮอดตลาดวังเวียงแล้วจึงสิจบจบอันคลิปเนาะเนาะกําขวานี่แม่นจับปะท้องการ์เด้นเนาะหรือว่าลาวเฮารีสอร์ทเข้าไปนี่ก็จะเป็นเป็นอีหยังวะสวนทุเรียนสวนทุเรียนแคมน้ำซองทุเรียนก็แซ่บเนาะแซ่บกินแล้วคือมันมีแห้งดิทุเรียนเป็นส่วนของคนลาวปลูกเองเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะไปสู่สถานีรถไฟเนาะเลี้ยวซ้ายนี่อันทางเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปสู่ทำลมเป็นบอนนางลินนางกินต่างๆปีนภูปีนผาไปเบิ่งลมเบิ่งเอ่ยก็จะมาจุดนี้เลยเนาะไปต่อเนื่องยังบ่มีหยังอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้เนาะตอนนี้เฮากำลังฮอดประตูมาเมืองเวียงกันเนาะยินดีต้อนรับสู่เมืองวังเวียงเนาะตัวบักไงเคลอเลยทุกคนทันอยู่วะเนาะเบิ่งน้ำการมาเป็นจังได๋ประตูเมืองวังเวียงนี่รถไฟวังเวียงไรเวย์เนาะรันเวย์ซั่นเนาะเอ้าตอนนี้ก็จะไปที่ตัวเมืองวังเวียงแล้วเนาะอันนี้ออกจากตลาดได้ประมาณ5เมตรเลยเนาะจะเจอคุมแล้วจัดไปนะมอออนแอร์คุมยังก็มารถตอนนี้นะหับได้เมิดมาคุมน้อยคุมใหญ่คุมกลางบอกจะคุมตาตอนนี้เนาะการเอาเบิร์ดคุมนะเหลือเขาจะถ่ายจนทอดสามแยกกันเลยเนาะจะปิ่นจังได้วางเบียงของมือนี่ถือว่าโหดให้แท้
เกี้ยงนี่หลายดีเนาะเกี้ยงปุ๊บเนี่ยเวียงจันทร์ตอนนี้นี่ตามการเบิ่งแผนที่นี่แม่นฝนกำลังตกเนาะบรรยากาศรวมก็จะซุ่มๆไปแน่น้อยหนึ่งซ้ำซะถ่ายมาให้เบิ่งน้ำกันของเวียงมื้อนี้อากาศดีก็จบการรีวิวระหว่างเส้นทางวังเวียงกาสีเป็นแนวใดเนาะมีคำคิดเห็นก็ให้ทุกท่านสรุปกันเนาะเอาก็บอนั้นซะบ่เบาหลายซะเนาะก็จะให้คำเห็นประมาณนี้ว่าเส้นทางเป็นซีเดอร์แนะนำให้ทุกคนจะมาต้องเตรียมรถประเภทใดๆจึงจะไปง่ายมาง่ายมาซั่นซะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เปิ้งให้เฮาจักบาทนึงแน่เนาะทุกคนเอ้ยบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อบ๊ายบาย